Talks โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันเสาร์มาอีกแล้วนะฮะมาอีกแล้วเนาะมาอีกแล้วครับมาเสาร์ที่31ของปีนี้แล้วครับผมเราจะโผล่มาหาคุณทุกเสาร์ทุกเสาร์ครับครับผมแล้วเราก็นะครับวันนี้นะครับเป็น EP ที่31นะครับกับ M Talks นะครับฟังแล้วฟิตนะครับผมตอนนี้วันนี้นะครับจะบอกว่าเป็นตอนที่มันมีตอนน่าภูมิใจหลายตอนนะแต่ผมอยากพูดตรงนะครับว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ M Life Channel เรา Go Inter อ่ะพี่จริงๆพี่รู้มาครับทีมงานเรายิงบรอดแคสต์อันนี้ไป24ประเทศทั่วโลก24ประเทศแต่ตอนนี้เราติดแค่ประเทศเดียวก่อนติดประเทศเดียว เราวันนี้เราจะคุยกับนักวิ่งคนนึงคุณเคนครับผมเป็นนักวิ่งที่โอ้โหเขาเรียกว่าทั้งขาแรงทั้งสวยสวยมากๆของประเทศเพื่อนบ้านเราก็คือประเทศลาวเลยครับผมแล้วครับวันนี้คือผมเราคุยกับนักวิ่งในประเทศเราเยอะเนาะใช่เราคุยกับนักวิ่งจากฝั่งอังกฤษก็เยอะนะแต่เราไม่เคยคุยกับนักวิ่งประเทศเพื่อนบ้านเลยอยากรู้มากครับรู้มากใช่แล้ววันนี้ก็คือว่าเป็นแขกรับเชิญของเรานะครับเป็นนักวิ่งนะครับเป็นเจ้าของทีมโค้ชวิ่งด้วยนะครับอยู่สร้างทีมเขาเป็นใช่อยู่ในทีม LK แล้วก็เป็นนะเป็นนักกีฬาด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นนักวิ่งสาวสวยนะครับจากประเทศสปป.ลาวนะครับผมตอนนี้จริงเขาพร้อมแล้วนะเอาไหมเอาไหมทีมงานครับเดี๋ยวดึงภาพเข้ามาเลยครับผมครับผมเดี๋ยวเราใครอยากรู้นะครับความเป็นมาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์นะครับกับน้องคนนี้ภาพขึ้นไหมยังครับเฮลโลน้องคนนี้ชื่อน้องรถแก้วนะครับหลายคนอาจจะเห็นตามโปสเตอร์แล้วแต่คิดว่าสวัสดีครับแฟนรายการหลายคนยังไม่เคยเจอตัวจริงครับนะเอามาแล้วใช่ไหมมาแล้วเทสเสียงก่อนครับเทสเสียงก่อนนะครับน้องรถแก้วได้ยินเสียงพี่เต้ยไหมครับได้ยินยกมือขึ้น2มือเมื่อกี้มือเดียวสองแล้วยอมแพ้แล้วแต่เราไม่ได้ยินเสียงรถแก้วเลยเดี๋ยวเราขอเทสเสียงทางเราบ้างนะครับสบายดีได้ยินแล้วสบายดีสบายดีค่ะสบายดีค่ะน้องรถแก้วขอทักทายเมื่อกี้ใหม่เป็นภาษาทางลาวเลยได้ไหมครับดึงหลอกแค่นั้นเหรอครับสบายดีอ๋อน้องซึ่งอะไรนะอะไรนะค้างแก้วอินทากุมาเด้อเป็นนักกีฬาแลนหรือว่านักวิ่งของทีมชาติลาวโดยไล่ไอ้ไอ้เลยนักแลนทั้งฝั่งไทยนะจากคุณนาคุณตากันเนาะเพราะว่าก่อนโควิดเฮาไปแข่งเกือบทุกๆงานที่เมืองไทยเป็นงานหน่อยงานใหญ่เฮาไปเบิดเด้อคิดฮอดไอ้ไอ้เลยนักแลนทั้งฝั่งนั้นเด้อโควิดจางแล้วจะกลับไปแข่งน้ําใหม่โอ้ครับอยากมั้ยโอ้โหเฮ้ยแน่นอนนะครับก็คืออ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมแปลไม่ต้องแปลแล้วไม่ต้องแปลผมว่าหลายคนเก็ตหน้าดูแล้วนะครับก็คือคุณรถแก้วตอนนี้นะครับเป็นนักกีฬาทีมชาติลาวด้วยเนาะแล้วก็เป็นโค้ชนะครับของทีม LK Coaching ด้วยแมนบอกนะครับแล้วก็ยังตอนครับแล้วก็เคยมาแข่งประเทศไทยด้วยกี่รอบครับจะไปแข่งอยู่เมืองไทยก่อนโควิดเนาะจะไปเกือบเดือนหนึ่งประมาณ3ครั้งหลายสามครั้งแต่บางเดือนก็แข่งทุกอาทิตย์เลยก็คือทุกวีคใช่ตอนนั้นกีฬาแบบวิ่งกำลังคึกคักเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนเข้าเรื่องวิ่งเนาะวันนี้อยากรู้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับน้องรถแก้วตอนนี้โควิดไหมที่ประเทศลาวเป็นยังไงบ้างครับอ๋อสำหรับสถานการณ์โควิดอยู่ทางเมืองลาวหรือว่าฝั่งลาวแมนณตอนนี้ส่วนหลายแล้วแมนเขาเอิ้นว่านําเข้าหรือว่านําเข้าเนาะเพราะว่าขออนุญาตเบาภาษาไทยนิดนึงก็คือส่วนมากจะเป็นแรงงานที่กลับมาจากต่างประเทศตัวอย่างก็คือที่ใกล้ๆก็คือกลับมาจากประเทศไทยนี่แหละก็จะกลับเข้ามาเพราะว่าจะเอามากักกันแล้วทีนี้มันอยู่ด้วยกันอยู่รวมกันหลายคนมันก็จะระบาดติดเฉพาะที่ในที่ศูนย์กักกันแล้วแต่สถานการณ์ก็ใกล้เคียงกับเมืองไทยก็น่าเป็นห่วงอยู่ค่ะอ๋อแล้วตอนนี้คือน้องรถแก้วที่อยู่เมืองไหนของเรานะครับตอนนี้มันอยู่เวียงจันทน์ก็คือนครหลวงอ๋ออยู่เมืองหลวงของเราเนาะอยู่ตัวเมืองนครหลวงจันทน์แล้วเป็นยังไงครับการใช้ชีวิตน้องรถแก้วการใช้ชีวิตไปไหนมาไหนข้างนอกก็คือใส่แมสแล้วการเดินทางเป็นยังไงบ้างครับลองเล่าชีวิตตอนนี้ว่ามันมีความแตกต่างยังไงกับก่อนโควิดไหมในเวียงจันทน์เนี่ยสถานการณ์อยู่เวียงจันทน์กับค่อนข้างว่าเปลี่ยนไปหลายก็คือเป็น new normal กับต้องใส่ผ้า
ใส่แมสผ่าปิดปากใส่เจลล้างมือตลอดเพราะว่าทุกคนกระย่านพยานโควิดนี่แหละเพราะว่าถึงแม้ว่าจะซักวัคซีนเกือบครบทุกๆคนแล้วเฉพาะในนครหลวงและต่างแขวงหรือว่าต่างจังหวัดกันยังมีความย่านอยู่ดีเนาะเพราะว่ามันแพร่มันติดแพร่ได้ไวนะก็แม่นเป็นการดำรงชีวิตแบบในรูปแบบใหม่เป็น new normal ก็คือบรรดาประเทศออมขางใกล้เคียงก็คือทั้งฝั่งไทยทั้งฝั่งนี่ก็คล้ายๆกันสำหรับการดำรงชีวิตครับผมฟังออกผมก็ฟังออกโอเคได้ต่อได้น้องแค่ตอนแรกพิธีกรกำลังกังวลว่าเราจะฟังสำเนียงน่ารักของน้องได้ไหมเราพี่ว่าพี่ฟังเคลียร์เลยงั้นตอนนี้ถามก่อนเลยว่าแนะนำตัวเองนิดนึงครับว่าตอนนี้เป็นนักวิ่งมานานเท่าไหร่แล้วซ้อมมานานเท่าไหร่แล้วแล้วก็ระยะที่ชอบแข่งวิ่งหรือระยะที่แข่งเป็นประจำนี่คือระยะใดเนาะครับสบายดีสำหรับการเป็นนักวิ่งหรือว่านักเรียนแมนถึงปัจจุบันนี้แมน11ปีแล้วเพราะว่าเริ่มวิ่งตั้งแต่ปี2010อันนี้ก็2021หรือว่า2000น้องรถแก้วคะวิ่งมา11ปีแล้วตอนนี้น้องรถแก้วอายุเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้แมน26ปีหรือว่า26ปี26ปีครับวิ่งมา11ปีวิ่งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่อายุ15ปีวิ่งแต่อายุ10อ่ะเชิญต่อเลยเชิญต่อวิ่งมา11ปีแล้วอ่ะต่อเลยครับเริ่มแล่นหรือว่าเริ่มวิ่งเทื่อแรกก็คือเป็นรายการในลู่วิ่ง 1,500 เมตรเป็นระยะกลางไกลเนาะเฮาจะบ่ได้มาแล่นระยะ 10,000 เมตรหรือว่า 10,000 เมตรเลยหั่นน่ะเพราะว่าตอนนั้นยังเป็นเด็กน้อยอยู่อายุ15ปีไปแข่งขันกันในกีฬาทั่วแขวงหรือว่าของจังหวัดรถเกียวแมนเริ่มลิงกีฬาแมนอยู่ทางแขวงจำปาสักที่คนละฝากกับอุบลช่องเม็กแล้วเป็นลาวไต่เนาะเริ่มลิงกีฬาอยู่นั่นเพราะว่าไปอยู่น้ำพ่อแม่อยู่พุ่นเป็นแข่งขันกัน10ตัวเมืองทางฝั่งลาวเพิ่นเดิน10ตัวเมืองกับแข่งขันอยู่800เมตร1,500เมตรแล้วได้อันดับ2ก็คือเหรียญเงินรายการ1,500เมตรอันนี้เหรียญแรกรถแก้วได้ตอนอายุเท่าไหร่ครับ15ปีอายุ15ปีอ15ปีได้เหรียญเงินแล้วเหรียญเงินแล้ว1,500เมตรระยะกลางไกลฮะหรอแล้วตอนนี้ล่ะครับสำหรับตอนนี้บ่ก็คืออ่ะเล่าจากตอนที่แข่ง1,500เมตรก่อนเนาะเพราะว่าเฮาจะก็ถูกเรียกตัวไปคัดเป็นติดทีมจังหวัดไปแข่งขันเป็นกีฬามัธยมศึกษาทั่วประเทศจะแข่งขันนักเรียนในคลาสของมัธยมต้นมัธยมปลายแข่งขันกันก็คือติด2เหรียญค่ำหรือภาษาลาวว่าเหรียญค่ำเนาะภาษาไทยว่า2เหรียญทองกับ1เหรียญเงินรายการ1,500เมตร3,000 เมตร 5,000 เมตรก็คือเป็นแข่งขันกันทั่วประเทศชิงแชมป์เป็นรายการชิงแชมป์มัธยมศึกษาของที่นี่ของสปป.ลาวค่ะครับก็คือติด2ทอง1เงินโอเคแสดงว่าตอนมัธยมก็เริ่มล่าเหรียญแล้วแหละทั้งทองทั้งเงินแต่ถ้าที่ฟังก็จะเป็นระยะ 1,500 5,000 อะไรประมาณนี้เนาะแมนเพราะว่าโซไลท์แล้วก่อนหน้านี้จะเป็นแข่งอยู่ในลู่วิ่งจะบ่ได้แข่งขันอยู่ตามถนนเป็นทัวร์นาเมนต์เพราะว่าตั้งแต่ปีแต่เริ่มแลนมาแมนยังบ่เคยแลนงานทัวร์นาเมนต์เป็นงานจัดแบบตัวอย่างงานคอนแก่นมาราธอนบุรีรัมย์มาราธอน อยู่ทางฝั่งลาวตอนนั้นยังบ่ทันมีเถื่อ okay. จะเป็นแข่งเป็นงานทางการหลายกว่าแสดงว่าตอนอยู่มัธยมเนี่ยก็เริ่มได้เหรียญเอ๊ะแล้วตอนมัธยมน้องรถแก้วซ้อมยังไงครับซ้อมเองหลังเลิกเรียนหรือว่ามีโค้ชละตอนนั้นอะมันก็ยังบ่ทันมีโค้ชเทื่อดอกแต่ว่าโดยความที่เพิ่นมันเร่งด่วนเร่งรีบที่จะต้องเอาตัวแทนของแต่ละโรงเรียนไปแข่งขันกันเพื่อเพ
ื่อเลือกเฟ้นหานักกีฬาดีเด่นของแขวงหรือว่าของจังหวัดมาแข่งขันกันจะบ่มีโค้ชที่แบบว่าจริงจังเพิ่นจะเรียกตัวมาจะเอิ้นตัวมาว่าผู้นี้มีแววมีพรสวรรค์ก็จะมาคัดกันแล้วก็ตอนที่ได้เรียนเงินเรียนแรกเนาะแม่นซ้อมอยู่ประมาณ2อาทิตย์อื้อ2อาทิตย์ก็คือแข่งแล้วก็ได้เรียนเงินนี่เป็นนักวิ่งพรสวรรค์มั้ยเนี่ยเป็นทีมของจังหวัดจังนี้เป็นโค้ชมีโค้ชซ้อมประจำโอ้แล้วผมถามหน่อยว่าอะไรที่ทำให้รถแก้วรู้สึกว่าอยากเป็นนักกีฬาวิ่งจริงจังครับตัวนี้เนาะทำอีท่องก็เป็นเด็กหน่อยบ้านนอกคนหนึ่งค่ะนะที่แบบว่าเฮาก็อยู่เขตทางไกลซองหลีค่ะแหละแต่ว่าในเมื่อมาลินกีฬาแล้วมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เฮาแลนแล้วเฮาได้เงินน่ะนะได้ตอนที่เฮาอายุ15แล้วเฮาได้เงินจากกีฬานะมันเป็นอีหยังที่ภูมิใจหลายเพราะมันได้จากเรียนรางวัลเนาะอันนึงที่ได้มาอันที่2ก็คือโอกาสด้านการศึกษาก็คือลินกีฬามาตลอดละแม่นเฮาได้โอกาสในความอุปถัมภ์คำสู้จากผู้ใหญ่เพิ่นให้โอกาสก็คือทุนการศึกษาทุนเฮียนอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่มันเป็นแห่งจูงใจให้อยากมาเรียนเพราะว่าในมาเรียนมามันครับในลาวนี่เขารัฐบาลสนับสนุนนักกีฬามากน้อยขนาดไหนครับในการเบื้องการสนับสนุนหลายหน่อยนี้มันขึ้นอยู่กับความพอใจของนักกีฬาก็คือสำหรับตัวรถแก้วเองเนี่ยมันมีความพอใจกับสิ่งที่เพิ่นให้หลายก็คือเพิ่นจะให้โอกาสด้านการศึกษาก็คือมีทุนเรียนฟรีเนาะทุนเรียนฟรีก็อันนี้ก็เป็นการส่งเสริมอีกอันนึงเพราะว่าทางครอบครัวก็เพิ่นก็สามารถส่งเสริมได้อยู่ในระดับใดระดับหนึ่งแต่ถ้าถามย้อนกลับไปว่าถ้าบ่ได้มาเรียนถ้าบ่ได้เป็นนักกีฬาก็คือจะบ่ได้มายืนอยู่จุดนี้จะบ่ได้อยู่มาอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์จะบ่ได้เดินทางไปกับกรุงเทพทุกๆอาทิตย์จะบ่ได้ไปแข่งตามงานประเทศไทยดีเนาะก็คือทำการได้วิ่งเป็นนักกีฬาวิ่งก็ทำให้รถแก้วได้ทั้งเดินทางเนาะได้ศึกษาต่อเนาะได้มีความภาคภูมิใจให้ครอบครัวด้วยเนาะที่สำคัญสร้างรายได้ในตอนนั้นอายุแบบมัธยมสร้างรายได้จากการวิ่งด้วยใช่ที่สำคัญเลยขอถามก่อนเงินรางวัลครั้งแรกในชีวิตนี่ได้ซัมบาทครับอ๋อซัมบาทด้วยมันได้จักบาทในเงินกีบในเงินกีบเป็น1ล้าน5แสนกีบเนาะอันนี้ได้เป็นล้านเลยเหรอ1ล้านโอ้โหได้เป็นล้าน5แสนกีบท่านผู้ชมครับไอ้1ล้านกีบเท่ากับกี่บาทไทยครับรถแก้วประมาณเป็นหมื่นนะตอนนั้น1ล้านกีบ1ล้านกีบประมาณไล่ใครพอรู้ครับคอมเมนต์บอกมานะครับประมาณ 8,000 8,000 หมื่นนะเปิดมาก็หมื่นนะครับแสดงว่ามันก็หลายปีแล้วได้รางวัลได้ตัวเงินเนี่ยตั้งแต่ตอนที่อยู่มัธยมเนี่ยก็เป็นหมื่นนะใช่เกือบหมื่นนะก็ 8,000 9,000 บาทนะตอนนั้นสุดยอดนะภูมิใจด้วยครับรู้แล้วทำไมถึงรักการวิ่งใช่แล้วจากนั้นรถแก้วครับอยากรู้ตรงรอยต่อระหว่างมัธยมแล้วขึ้นมหาลัยน้องรถแก้วได้เรียนอะไรยังไงในระดับมหาลัยมั้ยครับอ๋อตัวนี้ก็เป็นโอกาสอีกอันนึงที่ต่อยอดมาจากที่เฮาแลนด์แล้วเฮามีผลงานผลดินก็คือเพิ่นจะเรียกตัวมาคัดติดครับทีมชาติเนาะคัดติดทีมชาติก็คือภายปี2012แม่นทางสปป.ลาวเป็นเจ้าภาพกีฬามหาลัยอาเซียนที่จะแข่งขันกัน11ประเทศแต่ว่าแข่งในนามของนักศึกษาอันนี้จะเป็นห้อยต่อตอนนั้นแม่นยังเรียนบ่จบมัธยมก็คือยังอยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นม.6แม่นจบมัธยมเนาะแต่ทางฝั่งลาวเพิ่นแอดเข้ามาอีกห้องนึงก็เป็นม.7ณตอนนั้นแม่นยังอยู่ม.6แหละได้ย้ายจากลาวไต้ก็คือจำปาสักขึ้นมาเรียนต่ออยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในระดับม.7เป็นปีสุดท้ายของมัธยมของทางประเทศลาวโดยกับได้ขึ้นมาพี่และได้แข่งขันกีฬามหาลัยตอนนั้นแมนได้เหรียญทองแดงอันดับ3จากการแลน10,000 เมตรหรือว่า10,000 เมตร
โอ้ตัวนั้นเป็นจุดเปลี่ยนอีกอันนึงก็คือไฮเดเป็นตัวพักดันให้ติดทีมชาติก็คือจนมาฮอดปัจจุบันเป็นติดทีมชาติลาวอืมแล้วก็ได้ทุนการศึกษาเรียนต่อที่มหาลัยแห่งชาติโอ้สายการท่องเที่ยวอ๋อเดี๋ยวขอเบรกก่อนนะครับมีคนทักทายเข้ามาครับโอ้คุณต้นชัดชัยครับบอกว่าสบายดีครับสบายดีแล้วก็มีคุณติ๊กคานำสีครับบอก FC น้องรถแก้วค่ะเห็นไหมมีแฟนคลับในประเทศไทยแล้วนะรถแก้วรู้เปล่าเยอะด้วยเยอะด้วยโถคนนี้ไม่ธรรมดาใช่ใช่งั้นจริงๆการเป็นนักวิ่งเนาะตอนนี้ก็ผมว่าตอนนี้รถแก้ววิ่งถ้าแข่งขันเนี่ยอยู่ในระยะเท่าไหร่ครับที่เราเชี่ยวชาญที่แข่งขันอีกแท้ๆเป็นระยะ 1,500 เมตรถึง 10,000 เมตรหรือว่า 10,000 เมตรที่แข่งประจำมันจะแบ่งออกเป็น2อันก็คือในลู่วิ่งจะมีถนัดแท้ๆมี 1,500 เมตร 5,000 เมตรแล้วแข่งตามถนนเป็นทัวร์นาเมนต์ต่างๆจะเป็นมินิมาราธอนก็คือ10,000เมตรแล้วก็ฮาล์ฟมาราธอนก็คือ10โล21โลจะคู่กันแสดงว่าเป็นระยะทำการค่อนข้างสั้นขาแรงสั้นๆได้ใจความก็เขา10โลได้นะ10โลได้21โลก็ได้เนี่ยถ้าเกิดวิ่งถนนเนาะใช่ไหมใช่ถ้าในลู่ก็ 1,500 ได้ของั้นเราคงต้องรายการเราคงต้องขอถามแล้วแหละนะสถิติดีที่สุดในแต่ละระยะของรถแก้ววิ่งได้เท่าไหร่ครับเอาเป็นในลู่ก่อนก็ได้ครับในลู่ 1,500 เนี่ยสถิติประมาณเท่าไหร่รถแก้วสำหรับในลู่ 1,500 นี่แมนเป็น personal best ก็คือ4นาที36วิแข่งขันได้เหรียญทองแดงของ4เกมปี2017อยู่มาเลเซียโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วเนี่ย4นาทีกว่านะโอ้โหสุดเหมือนกันนี่อ้าว4นาที1,500เมตร4นาทีกว่า 1,500 เมตรเพชรเท่าไหร่รถแก้วถ้าอย่างเงี้ย4นาทีกว่า 1,500 เมตรอ่ะเพชรเท่าไหร่เนี่ยเพชรใครคิดทันบ้างครับผมพิธีกรคิดไม่ทันครับไม่เป็นไรระยะถนนล่ะถนนล่ะ10กิโลระยะถนนมินิมาราธอนเท่าไหร่ครับ PB ถนน10กิโลแมนดีสุด36 40วิอันนี้36นาที40วิอุ้ยคนลุก36นาที10วิเอ้ย10กิโลวิ่งไม่เกรงวิ่งไม่เกรงใจผู้ชาย40วิไอ้เร็วมากเลยตัวนี้แมนแข่งขันงานนั้น Amazing Thailandได้ที่2ตามหลังเคนยาน้อยนึงโอ้โหนี่นะเพื่อนว่าเรานั่งคุยกันอย่างนี้นะเราไม่เห็นรูปร่างเราไม่เห็นฟอร์มแบบรูปภาพการวิ่งเท่ๆของน้องเขานะทีมงานมีรูปเท่ๆก็ขึ้นโชว์ได้เดี๋ยวต่อไปถ้าเกิดคุยกับรถแก้วรอบหน้าเราจะคุยให้คุยไปแล้ววิ่งไปแล้วโอ้โหนี่น้องรถแก้วทีมงานบอกแล้วว่าเมื่อกี้ระยะ 1,500 น้องรถแก้ววิ่งเพจประมาณ 3.40โอ้โหมาเลยดีกว่าผมขอเชิญเลยลารถแก้วมาเซ็นทรัลเวิลด์อีกทีเมื่อไหร่บอกเลยนะครับจะชวนมาทดสอบวิวทีมแมทจัดไปให้ฟรีทีมงานนะครับถ้ารถแก้วบอกอยากมาเมื่อไหร่จัดให้เป็นคนแรกเลยนะนะครับแอดมินคอยครับมีผู้ชมชาวลาวนะครับทักเข้ามาหลายครับแปลให้ด้วยครับอ่านภาษาลาวไม่ออกครับโอ้ขอบคุณครับไม่มีประโยชน์เลยน่ารักครับคอมเมนต์เป็นภาษาลาวได้ครับน่ารักไว้อ่านกันอีกทีน้องละแก้วและระยะฮาล์ฟมาราธอนล่ะครับระยะ21กิโลล่ะครับ PB เป็นยังไงบ้างครับฮาล์ฟนี่เคยแลนดีสุดสมง20สมงสมงเศร้านะเนาะสมง20นาทีชั่วโมง20นาทีอันนี้เราหายใจทางจมูกเหมือนคนไทยไหมเราหายใจทางจมูกใช่ไหม ทำไมมันเร็วแท้อันนี้คือถ้าเกิดว่าเทียบเวลาจริงก็คือนี่เวลาแบบระดับแนวหน้าก็มากกว่าแนวหน้าบางคนของประเทศไทยอีกนะผู้หญิงเนี่ยสุดยอดอะไรฮะความแค่สี่คือวิ่งที่ในมอขอนแก่นนะคะพี่เป็นงานวิ่งอินเตอร์เนชั่นแนลมาราธอนของขอนแก่นตามหลังเคนยาอยู่เยอะอยู่อันนี้ก็ติดท็อป5ของงานนี้21โลโอเคการที่รถแก้วปรากฏตัวบนรายการนี้นะฮะทำให้นักวิ่งสาวๆไทยหลายคนขนลุกเป็นแถวเลยนะฮะจะบอกให้นะครับน้องรถแก้วแบบว่าวิ่งเร็วมากๆครับน้องรถแก้วพี่งั้นพี่ถามนิดนึงว่าแล้ว
นักกีฬาที่มีฝีเท้าแรงๆอย่างเงี้ยช่วงโควิดปีครึ่งเกือบๆ2ปีที่ลาวก็เจอไทยก็เจอเนี่ยรถแก้วมีเค้าเรียกว่านะรูปแบบการซ้อมต่างกันยังไงมั้ยครับรูปแบบการซ้อมที่เปลี่ยนไปปัจจุบันนี้ซ้อมอะไรยังไงกันบ้างครับเนี่ยเพราะมันตอนนี้มันไม่มีงานแข่งเนาะแมนๆสำหรับการฝึกซ้อมนี่จะเปลี่ยนหลายเพราะว่าจากที่เคยมีงานแข่งตลอดแล้วเฮาได้คุ้มเข็มก็คือรักษาระดับการเล่นการวิ่งให้มันอยู่ในระดับที่ดีพอที่จะไปแข่งขันและติดอันดับแต่ว่าในเมื่อที่มันบ่มีงานแข่งขันแล้วนะการฝึกซ้อมของเฮาก็ลดลงก็คือจะบ่ได้คุ้มเข็มคือแต่ก่อนแต่ก็ยังรักษาระดับไว้อยู่แบบบ่แม่นว่าบ่มีงานเล่นแล้วบ่ซ้อมบ่มีงานวิ่งแล้วบ่ซ้อมแต่เฮายังซ้อมอยู่แต่จะบ่ซ้อมแบบนักคือแต่ก่อนแต่ยังรักษาระดับไว้เช่นยกตัวอย่างนะครับอย่างในปัจจุบันเนี้ย1อาทิตย์อ่ะ7วันเนี้ยแล้วแก้วซ้อมวันไหนซ้อมโปรแกรมอะไรบ้างครับโดยเฉลี่ยแล้วอาทิตย์นึงจะซ้อมแลนอยู่ประมาณ5-6วันต่ออาทิตย์จะซ้อมแบบนั้นแต่ว่าก่อนหน้าโควิดแม่นเฮาจะมีการลงคอร์ดก็คืออินเทอร์วัล2วันต่ออาทิตย์แต่ว่าณปัจจุบันนี้ก็คือมีแต่ซ้อมทั่วไปมีแต่เก็บระยะเก็บไมเลจจะบ่ได้มีการอินเทอร์วัลโอเคครับเก็บไมเลจอาทิตย์ยังไงครับเค้านับเป็นยังไงอาทิตย์นึงกี่กิโลครับหรือยังไงอาทิตย์ในอาทิตย์นึงณช่วงโควิดเดี๋ยวนี้แม่นครับ80กิโล500 100กิโลต่ออาทิตย์80กิโลถึง100ต่ออาทิตย์โอ้โหก็คือมากกว่าผมขับรถตอนนี้ครับโอ้โหแต่ถ้าเป็นปกติก่อนโควิดที่เฮาซ้อมกันแม่นจะอยู่ที่120ถึง130กิโลเมตรต่ออาทิตย์ก็ประมาณ6วันมาราธอนทุกวันอ่ะแล้วพัก2วันวิ่งเช้าหรือวิ่งเย็นน่ะรถแก้วปัจจุบันนี่แม่นซ้อมตอนเช้าเนาะจะบ่ได้ซ้อมตอนแม่นเวียงจันทน์หน้าวิ่งมั้ยอ่ะครับสําหรับถ้าเทียบอากาศและบรรยากาศที่เวียงจันทน์แม่นเหมาะแก่การแล่นหลายเพราะว่าอากาศช่วงเช้าน่ะอากาศมันเย็นแล้วก็รถจะบ่หลายจะสามารถแล่นตามถนนได้หรือว่าแล่นในลู่ก็ได้ในส่วนสาธารณะก็ได้โอเคครับทีมงานเดี๋ยวถ้าโควิดซาเมื่อไหร่เราจะไปที่โชว์รูมของเราที่อุดรแล้วหลังจากนั้นจะไปวิ่งต่อกับรถแก้วที่เวียงจันทน์มาเด้อยินดีต้อนรับเดี๋ยวพาแลนส้มเมืองเวียงจันทน์ไม่เอาวันที่รถแก้วพักนะเพราะว่าถ้าวันซ้อมผมวิ่งตามไม่ไหวนะชวนอะไรเขาไว้เนี่ยเราไม่ใช่ผมวิ่งไม่ไหวนะตากล้องผมจะตายไงนะให้ตะก้องเราขี่มอไซค์เด้อขี่รถจักรเด้อน้องรถแก้วครับแล้วอย่างนี้โอเคอยากรู้ต่อเลยตอนก่อนย้อนกลับไปอีกรอบนึงก่อนที่จะเกิดโควิดอ่ะที่รถแก้วพูดว่ามีเข้ามาในไทยอ่ะได้ข่าวเห็นแอดมินแจ้งว่าน้องปัจจุบันน้องรถแก้วเรียนระดับปริญญาเอกเลยใช่ไหมปอเอกปะเรียนที่ไหนนะครับยังไงนะครับสำหรับปริญญาเอกนี่เมนห้ากะเฮียนมาวังเดือนมิถุนาเนาะ 2-3 เดือนที่แล้วก็คือเดือน6เพราะว่าตามปกติว่าละแล้วมันจะได้เรียนปีก่อนหน้านี้เนาะแต่ว่าโควิดมาขึ้นการศึกษากับเรือนแข่งขันกีฬามหาลัยให้ม่อกับเรือนก็เลยได้มาเรียนปีนี้ตัวนี้มันสืบเนื่องมาจากที่เฮาแลนนี่แหละแล้วเพราะว่าทางฝั่งนั้นเพิ่นต้องการนักกีฬาของมหาลัยให้ไปแข่งขันเพราะว่าทุกๆปีทั้งประเทศไทยมันจะได้แข่งขันกีฬามหาลัยทุกๆปีเนาะแล้วพอที่นี่มันเพิ่นเห็นแววเพิ่นก็เอิ้นโตไปแล้วก็พร้อมทั้งขอเสนออย่างต่างๆเกี่ยวกับทุนการศึกษาค่าเมื่อยสวัสดิการหั่นแหละก็พอดีที่นี่มันโอเคตกลงกันเฮาจะได้รับทุนการเรียนปโทเนาะปริญญาโทมันตัวนี้มันเรียนจบแล้วเรียนจบปีที่แล้วก็คือพักมาปีหนึ่งกับปีนี้ก็สืบต่อก็ได้รับทุนเรียน 50% ของม.นั่นแหละจากที่ได้จ่ายเต็มก็คือได้จ่าย 50% เพราะว่าทุนของปโทหั่นแม่นได้เรียนฟรี 100%
เล่นแต่ว่าตัวเองได้ใจครึ่งนึงแล้วเรียนตอนนี้เรียนปริญญาเนี่ยตีโทและเอกตอนนี้เรียนอะไรครับตรีก่อนก็ได้ตรีเรียนท่องเที่ยวด้านใดเนาะใช่ไหมตรีท่องเที่ยวไหมเฮียนปริญญาตรีเฮียนจบท่องเที่ยวอีโคทัวริสึมเฮียนจบอยู่มหาลัยแห่งสารลาวเนาะโทปอโทเมนเฮียนอยู่เฮียนปอโทเอกเมนการจัดการบริหารธุรกิจการจัดการเมนเฮียนอยู่มอกรุงเทพธนบุรีกรุงเทพธนแล้วปอเอกปริญญาเอกเมนกำลังศึกษาเฮียนโตกับบริหารธุรกิจคือการแต่จะลงเลิกด่านโลจิสติกก็คือการขนส่งเนี่ยต่างๆโอ้โอเคว่าที่ด็อกเตอร์ว่าที่ด็อกเตอร์เป็นนักวิ่งทีมชาติด้วยเอาเวลาไหนเอาเวลาไหนมาเรียนอ่ะครับโอ้สุดยอดเลยย้อนกลับไปน่าสนใจตอนปอโทมากๆผมว่าจะมีคำถามนึงสำคัญที่สุดคือเอาเวลาไหนหาแฟนดีกว่าอ๋อนี่ข้ามไปก่อนข้ามคำถามนั้นไปอันนี้ยังไม่ต้องตอบนะทำไมสะดวกตอบน้องรถแก้วครับเมื่อกี้ได้ยินแว่วๆว่าปริญญาโทที่มกรุงเทพธนแปลว่าที่ไทยเนาะตอนนั้นไหนลองเล่าชีวิตตอนนั้นได้ไหมครับว่าเฮ้ยตอนนั้นเรียนที่ไทยแล้วยังไงอ่ะมาอยู่ที่ไทยยาวๆเลยหรือว่าไปกับลาวครับเนี่ยตอนเรียนระวังการได้ทับการได้ทับทุนเรียนปริญญาโทนี่เนาะก็พอดีตอนนั้นเรียนจบปริญญาตรีได้1ปีและก็พอดีจะเกียมเขาเฮ็ดเวียกอยู่ที่โอลิมปิกแห่งชาเล่าเนาะโอลิมปิกแห่งสาเล่าอยู่เวียงจันทน์แล้วก็พร้อมกันก็คือได้รับทุนเฮียนโตที่มหาลัยกรุงเทพธนณตอนนั้นแม่นเฮ็ดเวียกนําแล้วก็เฮียนไปพร้อมจะเฮ็ดเวียกจันทน์วันจันทน์ถึงวันศุกร์แล้วแรงวันศุกร์จะข้ามไปน้องค่ายแล้วก็ต่อรถทัวร์ไปลงปทุมเพราะว่ายูหันมันจะเป็นมอธรรมศาสตร์เนาะที่เพิ่นเป็นสมาคมกีฬาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่เพิ่นซ้อมกันยูหันแล้วเฮาเป็นผู้หนึ่งที่อยู่นอนอยู่ในโครงการส่งเสริมนักกีฬาของมอกรุงเทพธนในนั้นจะมีนักกีฬาของทีมชาติไทยอยู่นำกันเกือบเบิดเฮาจะไปลงรถยูหันแล้วก็เพิ่นจะมีรถตู้ของมอกรุงเทพธนมาหับแล้วก็ไปเฮียนอยู่แถวศาลายาคลองทวีวัฒนาแถวพุทธมณฑลเนาะจะเป็นแบบนั้นไม่ไกลโอ้เดี๋ยวมีมอกรุงเทพธนตรงนี้เองเหรอไม่ธนตรงคลองทวีวัฒนาอ๋ออุ๊ยก็ห่างเป็นห่างจากสำนักงานเราไม่ถึง10กิโลเนี่ยวิ่งมาได้รอบหน้ามาเขาเรียนจบไปแล้วไงอ๋อก็แสดงว่าก็มีเก็บมานอนพักอยู่ธรรมศาสตร์นะใช่ไหมแล้วก็มีรถตู้จากมอมารับไปเรียนจับเรียนจบแล้วก็กลับมาจากมอจับกลับมาจากมอกรุงเทพธนแล้วก็เกียมตีตัวจากปทุมกลับมาหนองคายแล้วก็ตื่นเช้ามาค่ะมาเวียงจันทน์มาเฮ็ดเวียกต่อครับจะเป็นแบบนี้เกือบเวลา2ปี2ปีกว่าเนาะเพราะว่าก็บ่อยากเวียกก็อยากเฮ็ดเฮียนก็อยากเฮียนเพราะว่าบ่อยากถิ่มอันใดนึงก็คือถ้าสมมุติเฮาไปเฮียนแล้วเฮาบ่ได้เฮ็ดเวียกกลับมาบ่ฮู้ว่าสิไปซอกเวียกอยู่ไสพอบางอันมันก็มาพร้อมๆกันเฮากับบ่สามารถเลือกตัวใดตัวนึงได้แต่ว่าการที่เฮาเฮ็ดพร้อมกันไปนํากันมันจะนักอยู่แต่ว่าผลลัพธ์มันอาจจะได้มาจาก1จากที่เป็น1อาจจะเป็น2หรือเป็น3ก็มีก็แบบนี้เพราะว่านอกจากไปลิกมันจะมีงานแข่งอยู่ไกลมหาลัยหรือว่าอยู่ในตัวกรุงเทพเองเพราะว่าเฮาเข้าเฮียนแม่น9โมงครึ่ง10โมงแต่ว่างานแรกแต่ละงานมันเพิ่นเริ่มแข่งแต่ส่วงเสาร์เนาะจะแข่งบางงานจะแข่งคันก่อนแข่งแล้วเกือบทุกงานแหละติดรางวัลกระทารับรางวัลรับรางวัลแล้วก็ไปเรียนต่อจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้ป้าตัดแอมมี่บอกป้าก็แสดงว่าโอ้โหเดี๋ยวก่อนแสดงว่าใช้เวลาอยู่กรุงเทพก็หลายๆเค้าอยู่มาอยู่เมืองไทยไปกลับๆอย่างเงี้ยก็ทําให้ผูกพันกับประเทศไทยเนาะใช่มั้ยแม่นเพราะว่าเกือบทุกบอนนั่นแหละมันหูเบิดต่างจังหวัดกับไปได้บ่สะพอแต่กรุงเทพจะไปแถวจะไปชลบุรีไปจังหวัดหอบหนองไปแข่งขันตามที่ได้ไปย้อนมีงานแลนนี่แหละจังได้ไปย้อนมีงานผมอยากถามว่าถ้าตอนที่มาซ้อมกับทีมชาติไทยนี่รู้สึกยังไงครับเรามีทีมชาติลาวมาซ้อมกับทีมชาติไทยนี่กี่คนอ่ะท
ที่ซ้อมเป็นประจำกับมีผู้หนึ่งที่เป็นนักวิ่งข้ามรั้วก็คือ110เมตรครับเป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้ทุนเรียนมอกรุงเทพทุนเป็นผู้ชายเนาะชื่ออนุสรไสสากับเป็นรุ่นเดียวกันเฮียนจบพร้อมกันแล้วก็ที่2ก็คือโตรถแก้วเองก็เป็นนักแล่นระยะไกลโดยแล้วสองคนที่ได้ซ้อมกับทีมชาติไทยเป็นยังไงบ้างอ่ะมันก็มีหลายอันทีมันแตกต่างกันแต่ว่าในความแตกต่างนั้นเฮาสามารถปรับจูนเข้ากันได้ก็คือทั้งฟังเล่าเองเฮาเนาะก็มีหลายอันมีหลายเทคนิคที่เฮายังขาดอยู่แต่ว่าเฮามีโอกาสได้ไปซ้อมกับทีมชาติไทยที่เพิ่นมีการมีวิทยาศาสตร์การกีฬามีเทคนิคที่พัฒนาหั่นน่ะเฮากับพยายามเก็บเอาเทคนิคตัวนั้นมาปรับใส่โดยก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะแล้วก็ได้ในมุมของหลักวิทยาศาสตร์กีฬาจากประเทศไทยไปบางอย่างใช่มั้ยครับแล้วเป็นยังไงมั่งอ่ะความแตกต่างของการซ้อมไปแล้วผู้ชายไทยเป็นไงมั่งครับพ่อคําถามเลยผู้ชายไทยกับผู้ชายลาวเป็นไงบ้างครับผมอันนี้อยู่ในสคริปต์ที่ส่งไปให้ไงว่าจะถามเนี่ยให้เว้าความจริงบ่ให้เว้าอีหลีบ่ความจริงโดยกะด้วยความที่วัฒนธรรมเฮาขายคือกันทั้งฝั่งลาวและฝั่งไทยกะนิสัยทั้งนี้และทั้งนั้นก็แม่นคล้ายๆคือกันอัธยาศัยดีอ๋อดีเหมือนกันอัธยาศัยดีเหมือนกันนะก็อัธยาศัยดีแล้วโอเคผ่านไม่ใช่ ไม่หรอกแต่ผมรู้สึกว่าไปลาวทีไรรู้สึกว่าคนลาวสุภาพกว่าคนไทยเยอะเลยนะน่ารักสำเนียงการพูดมันจะดูน่ารักอ่ะน้องแก้วพูดอ่ะผมว่ามันดูอ่อนน้อมดูน่ารักเลยแล้วที่อยากรู้ที่สุดในมุมของการเป็นนักวิ่งเนี่ยผมอยากรู้ว่านักวิ่งลาวเนี่ยก่อนวิ่งเนี่ยตอนนี้รถก้าวกินข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าส่วนใหญ่แล้ว 80% นี่มันจะกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวใช่มั้ยแล้วหลายคนบอกเฮ้ยกินข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวก่อนวิ่งแล้วมันจะจุกนี่จริงป่ะต้องกินนานเท่าไหร่ก่อนวิ่งถึงจะไม่จุกตอนนี้มันขึ้นกับความชินเคยของตัวบุคคลเองเนาะแต่สําหรับตัวรถแก้วเนี่ยมันกินมาแต่น้อยๆแล้วแก้วนี่มีความชินเคยกับกินได้กับบ่จุกเพราะว่าปกติแล้วเฮาจะกินข้าวหรือว่าทานอาหารเพื่อเวลาก่อนไปออกกำลังกายอยู่แล้วเพราะแม่นว่าเฮาจะไปแล่นอีก1ชั่วโมงแล้วเฮามากินใส่มันก็จุกนะมันก็เพราะว่าการย่อยระบบย่อยอาหารของเฮามันเฮ็ดเวียกหนักมันจะเฮ็ดให้เฮาจุกขอโปรแกรมนี้เนี่ยขอโปรแกรมการซ้อมกินการซ้อมการกินอาหารในวันนึงของรถแก้วเอาคร่าวๆได้ไหมตื่นกี่โมงซ้อมกี่โมงกินอะไรบ้างเผื่อนักวิ่งสาวๆประเทศไทยอยากจะเอาไปลองดูแล้วจะได้วิ่งเร็วเท่าสำหรับโปรแกรมการแล่นหรือการวิ่งใน1วันที่เป็น general ก็คือซ้อมทั่วไปของรถแก้วเองเนาะแม่นครับจะเพิ่งอยู่2ช่วงถ้าซ้อมช่วงเช้าจะซ้อมอยู่ช่วงประมาณที่ 5:30 5:066โมงนี่มันเริ่มแล่นแล้วเริ่มแล่นจะจบอยู่อีกที่ประมาณถ้าซ้อมซ้อมหนักๆ8โมงแล้วถ้าซ้อมบ่หนักซ้อมปกติทั่วไปมัน7โมงหรือ7โมงครึ่งนี่มันแล้วเนาะหลังจากแล้วเฮาก็กินน้ำเกลือแห้หรือบางทีมันมีหมากกล้วยมีหมากกล้วยน้ำว้าบ่อ๋อกล้วยน้ำว้าเดี๋ยวขอกล้วยนี่ภาษาลาวพูดว่าอะไรจ๊ะบักอะไรนะบักกล้วยบักกล้วยเพราะผมรู้จักบักนัดบักนัดคืออะไรบักนัดคือสับปะรดก็คือหลังซ้อมเสร็จ7โมงครึ่ง8โมงก็จะมีน้ำเกลือแร่มีกล้วยโดยมีกินเพราะว่าเฮาแนะนำหลังจากที่เฮาแล่นแล้วซ้อมแล้วให้หายังมากินทดแทนก็ได้บ่อยากให้ห่างไกลมันหิวถ้ามันหิวแล้วเฮ็ดให้เฮามีความเหนื่อยล้าเฮ็ดให้การฝึกซ้อมบ่ได้เต็มประสิทธิภาพเนาะครับกินอาหารว่างหลังจากนั้นก็อาบน้ําแต่งตัวกินข้าวปกติก็คือสําหรับการกินของรถแก้วมันจะบ่ได้โฟกัสหลายก็กินเป็นปกติแบบกินแบบพื้นบ้านมีป่นมีแจวมีหยังก็กินแบบนั้นที่เฮาคิดซินเคยกับกินหยังแต่อุ้ยสัญญาณขาดซูมตัดป่ะถ้ามันมีอาหารเสริมหรือว่าเป็นตัวดีๆโดย
แนะนำกินเป็นช่วงเช้าเนาะถ้าเป็นช่วงแรงช่วงแรงแนนจะซ้อมอยู่ช่วง 5:00 นเพราะว่ารถแก้วเป็นคนที่มักซ้อมคําเนาะซ้อมคําก็คือลบแสงแดดแดดหลายมันฮ้อนนักกีฬาหญิงอ่ะเข้าไป 5:00 น 5:00 น 7:00 นหรือ 7:30 นบ่แน่7:30 น 10:00 น 19:00 น 19:30 นโดยแต่หลังจากนั้นก็กินปกติกินน้ําอีหยังแหละแนะนําเวลาเฮาแล่นแล่นอยู่นี่เนาะฝึกซ้อมอยู่แนะนําให้จิบน้ําตลอดก็คือ2-3 กิโลให้จิบน้ําเทื่อนึงถ้าเฮาบ่จิบเลยหั่นมันจะส่งผลเสียต่อไตต่อหยังระบบภายในของเฮามันอาจจะบ่ได้มาให้เฮาเห็นผลตอนนี้ดอกแต่ว่าในเมื่ออายุเฮาหลายขึ้นระบบการเฮ็ดเวียกมันก็จะบ่มีประสิทธิภาพหลายเท่าที่ควรเนาะเพราะว่าเฮาได้การออกกิอันออกกำลังกายมันก็ดีแต่ว่าคันเฮาใส่งานหนักหลายเกินไปมันก็จะส่งผลเสียให้เฮาคือกันและสำหรับการนอนเนาะรถแก้วนี่แม่นซ่อมซองหนักๆซ่อมหนักๆแม่นนอนปกติแม่น 7-8 ชั่วโมงแล้วแต่รถแก้วนอน9ชั่วโมงนอนหลายแห่งดีเพื่อเฮ็ดให้ร่างกายเฮามันรีเฟรชมันฟื้นฟูได้ไวใช่นอนเยอะๆแล้วจะสวยแม่นบ่น้องรถแก้วครับเดี๋ยวทีมงานบอกว่าปัจจุบันในน้องรถแก้วซ้อมอะไรอย่างเงี้ยที่ประเทศลาวน้องรถแก้วก็มีทีมวิ่งใช่ไหมเห็นบอกว่าชื่อ LK Coaching อันนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็มีสมาชิกทีมเท่าไหร่เราตอนนี้ LK Coaching มันเกิดขึ้นมาโดยความที่เที่ยวไปเที่ยวมากรุงเทพเวียงจันทน์กรุงเทพเวียงจันทน์นี่แหละและมีรุ่นอายที่เพิ่นดูแลนักกีฬาทีมชาติไทยเนาะที่ณตอนนั้นก็คือ2018เพิ่นให้เอิ้นไปช่วยไปเผยแพร่เรื่องเทคนิคของตัวเองในการฝึกซ้อมนี่แหละเอิ้นว่าไปโซโลกับแมนเพราะว่าช่วงนั้นฟอร์มกำลังดีอันทีมบียอนที่เพิ่นซ้อมประจำอยู่สนามเทพหัสดินไกลๆกับเซ็นทรัลเวิลด์บ่แม่นสยามพารากอนใกล้ๆท่านนั่นแหละอยู่ๆไกลๆเขตนั้นเฮาก็ไปเพราะว่าในทีมของเพิ่นจะมีบรรดาดารานักแสดงจํานวนนึงที่มาซ้อมแล่นกับเพิ่นกับมีอีกหลายๆคนที่ให้ความสนใจในทีม Beyond น่ะมีหลายคนที่ฝึกซ้อมเฮาก็ไปเผยแพร่เทคนิคข้อมูลของเฮานี่แหละแล้วสังเกตเห็นว่าตอนนั้นโลกเมืองไทยมีทีมแลนหลายๆทีมที่เพิ่นซ้อนกันแลนอยู่เนาะแต่ทั้งฝั่งลาวที่เวียงจันทน์เองหรือว่าบนอื่นก็ยังบ่ทันมีทีมแลนเถื่อก็เลยนําเอาบทเรียนตัวนั้นจากที่เฮาไปแลกเปลี่ยนความรู้นําเพิ่นเนาะก็นําแบบว่าเฮาก็มีความรู้ทางด้านแลนก็ค่อนข้างหลายได้เพราะว่าก็แลนมาได้9ปี10ปีแล้วอ่ะนะก็เลยอยากมอบความรู้นี้ส่งต่อความรู้เทคนิคต่างๆให้กับน้องๆที่เพิ่นสนใจในการแล่นเพราะว่าช่วงนั้นเฮาเองไปแล่นหลายๆงานมันก็ติดรางวัลตลอดก็มันเป็นกระแสนะมันเป็นอีกอันนึงที่เฮ็ดให้คนอยากออกมาแล่นก็ว่าได้นะช่วงนั้น LK Coaching มันเริ่มสร้างตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาเริ่มแรกแม่นเก็บเงินเป็นคอสนึงก็มี3เดือนก็เก็บเงินแต่พอเก็บไปเก็บมาก็เริ่มเห็นใจบางคนบางน้องๆที่ยังเฮียนบ่ทันจบเทื่อยังหาเงินเองบ่ทันเป็นเนาะก็ต้องขอพ่อแม่แล้วมันจ้างแล่นจ้างสอนวิ่งสอนแล่นอันนี้ก็เลยว่าโอเคยกเลิกจากการเก็บเงินก็คือเป็นการสอนฟรีเพราะว่าความรู้จากการแล่นยังเฮาก็ได้มาฟรีอยู่แล้วน่ะก็เลยว่าอยากสอนฟรีเพราะว่ามีน้องๆที่ยังเฮียนอยู่เพิ่นสนใจแล่นหลายนะตอนนั้นและมาฮอดปัจจุบันนี้ก็ยังน้องๆที่เพิ่นเริ่มเข้ามาแล่นน้ําเฮาก็ยังอยู่น้ําเฮาอยู่แล้วก็สังเกตพัฒนาการก็คือจากที่มาแล่นอิดหาฮอบในลู่วิ่งหาฮอบในลู่วิ่งแม่นแล่นยุดแล่นยุดตอนนี้สามารถแล่น5กิโลได้17นาทีแล้วสําหรับผู้ชายโอ้โหผู้ชายผู้หญิงครับที่พูดเมื่อกี้ผู้ชายผู้ชายส่วนไลฟ์ทีมเฮาแม่นจะมีเด็กน้อยมีแต่เด็กน้อยผู้ชายแล้วก็ส่วนผู้หญิงแล้วจะเป็นรุ่นใหญ่อายุ40ปลายปีแล้วแต่ว่าเพิ่นแล่นเก่งเพิ่นสามารถแล่นจบ80กิโลผู้หญิงสําหรับผู้หญิงเพิ่นอยู่หลวงพระบางเฮียนกันออนไลน์โอ้โหแต่สําหรับผู้ชาย
ผู้ชายเฮาแม่นเดี๋ยวนี้ทุกๆคนที่เขามาเฮียนน้ําเฮาผู้ชายแม่นสามารถแล่นต่ํากว่า20นาทีต่อ5กิโลเอามั้ยเข้ามั้ยสมัครมั้ย LK Coaching ไม่ผมจะส่งแอดมินเราไปอยากไปอยู่เรียนด้วยใช่บอสไปเรียนวิ่งกับรถแก้วมั้ยอยู่ใกล้กันน่ะว้าวเราได้ด้วยอ่ะบอสก็ว้าวเราได้อ่ะน้องรถแก้วน้องแก้วครับปัจจุบันเนี้ยคนที่เรียนกับ LK Coaching เนี่ยก็คือเรียนออนไลน์ด้วยใช่มั้ยตอนณตอนนี้นะใช่มั้ยแม่นนะแม่นเรียนมีเรียนออนมีเรียนออนไลน์ใช่ก็คืออันนี้มีผู้นึงเพิ่นชื่อนาคินเนาะแม่นาคินเลื่อนเอ้ยนาคินเพิ่นอายุ40ปลายแล้วหลัก4แล้วแต่ว่าเพิ่นก็เป็นผู้นึงที่มักไปแข่งขันอยู่ทางเมืองไทยบ่แน่ใจว่างานใดเพิ่นติดกลุ่มอายุของรายการฮาล์ฟมาราธอนก็คือ21โลแล้วเพิ่นก็เคยแข่งขัน42โลที่เมืองไทยแต่เวลาเพิ่นถือว่านาเวลาดีสมควรก็คือต่ำกว่า5ชั่วโมงอายุ40ปลายโอ้โหก็ถือว่าโอเคเพิ่นเคยไปแข่งงานเขาขอมาราธอนมาแล้วเขาขอมาราธอนนี่เป็นงานขึ้นซื้อเรื่องมีความสูงสั้นหลายแต่เพิ่นก็ผ่านมาได้จบมาราธอนอยู่เขาขอแล้วปัจจุบันนี้ในทีมมีทั้งหมดกี่คนแล้วครับเคยนับไหมปัจจุบันนี้ในทีมเฮาจะมีคนเข่าๆออกๆแต่โดยเฉลี่ยนี่ประมาณ20คนหรือว่า20คนอ่า20คนที่ซ้อมแนมซ้อมแนแต่ว่าที่ซ้อมประจำแท้ๆนี่ประมาณ50คนที่เป็นเวลาคดต่ำกว่า20นาทีต่อโอ้หลายสิบคนนะอยู่ในทีมวิ่งเดียวกันแล้วรถแก้วมีคนผู้ชมทักเข้ามาน่ารักมากเลยบอกมีคุณจอลาบอกว่าสุดยอดนะครับคุณตุ๊กตาพิมพ์ว่าอะไรอ่ะเอาทีมงานครับผมตุ๊กตาคนเก่ง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 บอกว่ารถแก้วเก่งหลายเดี๋ยวเปให้เด้อก็รถแก้วเป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีเนี่ยสัมผัสได้เลยเค้าอัธยาศัยดีจริงครับน่ารักจริงๆครับเนาะน่าจะเป็นคือโค้ชวิ่งส่วนใหญ่จะดูหน้าตาโหดๆเขี้ยวๆเข้มๆนะรถแก้วเป็นโค้ชที่น่ารักที่สุดเท่าที่เคยคุยกันมาเลยโค้ชแก้วเวลาอยู่ในสนามวิ่งคนมาเรียนด้วยโค้ชแก้วเอ้ยลูกน้องรถแก้วดุมั้ยหรือเป็นแบบเนี้ยส่วนหลายจะบ่ค่อยหายดอกเพราะว่าจะให้ข้าเจ้าเบิ่งการฝึกสอบของเฮาแล้วก็ให้ข้าเจ้าสอบตามโปรแกรมคันข้าเจ้าแลนบ่ได้ตามโปรแกรมก็คือจะล้มน้ำเพียงสำหรับสักหนึ่งเฮาจะมักโฟกัสคนที่มักสอบกับเฮาหลายกว่าเพราะว่าจะเบิ่งทั้งผู้มาแลนนำแล้วก็เบิ่งตัวเองนำคันจะบ่หายแต่ว่าจะบ่ล้มนำเลยก็เป็นสไตล์การโค้ชแล้วก็เป็นนักวิ่งที่น่ารักแล้วก็เป็นโค้ชที่น่าจะน่ารักสำหรับหลายคนเลยเนาะแล้วตอนนี้คำถามต่อไปที่เราอยากรู้คือแนวทางของการวิ่งในประเทศลาวนี่ในอนาคตคิดว่าจะโตอีกเยอะไหมแล้วการวิ่งเนี่ยคนลาวเนี่ยหันมาวิ่งเยอะหรือยังหรือว่ายังมากเลยอีกเพราะคนไทยตอนนี้ผมว่าไม่มีใครที่ไม่เคยลองวิ่งละตอนนี้ผมว่าคนไทยทุกคนนี้ที่ออกกำลังกายที่วิ่งน่าจะจำนวนนักวิ่งคนไทยเนี่ยน่าจะใกล้ๆเกือบสูงที่สุดแล้วคงเพิ่มมากกว่านี้ไม่ได้เยอะเนาะเพราะว่าถ้ามากกว่านี้ก็คือถ้ามากกว่านี้ก็คงแบบเลยอายุอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก็คือกลุ่มคนที่ไม่สนใจวิ่งจริงๆอ่ะเนาะเนาะอันนี้ในเราการวิ่งเป็นยังไงครับสำหรับกระแสการวิ่งการแลนการวิ่งในลาวนี่เนาะสังเกตเห็นว่าประมาณ3ปีก่อนมาหาปัจจุบันนี้ยอดผู้แลนยอดผู้วิ่งจำนวนผู้แลนแม่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะประมาณนี้ขึ้นไปเลยเพราะว่าสังเกตได้จากว่าก่อนหน้านี้ทั้งฝั่งลาวเองทั้งตัวเมืองเวียงจันทน์และแขวงอื่นๆจังหวัดอื่นๆของประเทศลาวแม่นจะบ่มีทีมแลนจะบ่มีทีมวิ่งแต่ปัจจุบันนี้แม่นจะมีทีมแลนทีมวิ่งของไผของเราอันนี้ก็เป็นอีกจุดเปลี่ยนอันนึงเพื่อคนใน
สังคมหนึ่งในตัวเมืองหนึ่งส่วนกันมาแลนหักแพงกันเจ้าส่วนข่อยข่อยส่วนเจ้ามาแลนแล้วก็สั่งตั้งเป็นกลุ่มเป็นทีมขึ้นมาแล้วก็ผลิตเสือออกมาให้กันใส่มันกันนาฮะแบบนี้เนาะเป็นอีกมุมหนึ่งสังเกตเห็นได้ว่ากระแสการกันแลนอยู่ในเล่านี่มันกำลังมาแล้วก็กำลังพัฒนาต่อเนื่องขึ้นไปเรื่อยๆแม้แต่สถานการณ์โควิดแนวนี้เฮายังบ่หยุดที่จะแลนกันยังสืบต่อแลนไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆนอกจากการแลนทางเรียบถนนแล้วอยู่ในลาวยังมีกระแสอีกอันนึงก็คือการแลนเทรลอย่างเทรลก็ขึ้นผู้ขึ้นพาไปป่าเพราะว่าธรรมศาสตร์อยู่เมืองลาวยังมีความสวยสดงดงามหลายมือหน้าจะขอแชร์ภาพบรรยากาศที่เพิ่นไปย่างไปเทรลไปขึ้นผู้ที่ผู้เขาคุ้ยอยู่ในนครหลวงอีกจันทร์และเป็นและอีกจังหวัดหนึ่งของใกล้เคียงกับนครหลวงอีกจันทร์ให้เบิ่งเนาะเพราะว่ามันก็มีความหนักหักอันนี้มันสืบเนื่องมาจากการแลนแล้วบางเทื่อแลนอยู่ทางถนนแล้วมันหนาเบื่อเพิ่นก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศเขาไปย่างอยู่ป่านําประมาณนี้อ๋ออันนี้มีเดี๋ยวนี้ผมเคยได้ยินแต่ว่าพระธุดงค์ไปภูเขาควายเนาะที่สปป.ลาวเพิ่งเคยรู้ว่ามีวิ่งเทรลเข้าไปในภูเขาควายด้วยมีถ้าว่าสถานการณ์โควิดดีขึ้นหรือว่ามันหายไปเนาะจะมีงานแลนเทรลงานวิ่งเทรลอยู่ลาวอยู่ภูเขาควายและก็อีกหลายๆบอนที่มีความสวยสดงดงามทางธรรมศาสตร์อาจจะเป็นทางปากซองบริเวณบ่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆเพราะว่าด้วยความงามของธรรมศาสตร์และเส้นทางที่เฮาบ่ได้ปรับแต่งเลยมันเป็นธรรมศาสตร์ของตัวมันเองแม่นเฮาทั้งมันจะมีความสดหลายบวกกับที่ว่ามาแต่ต่างประเทศอยากมาเที่ยวเอาน้ําพะนะอันนี้มันก็เป็นเฮ้ยเราจะต้องไปทําคอนเทนต์กันเราจะต้องไปทำคอนเทนต์กันที่ลาวเรื่องของอาหารการกินนะไม่เกี่ยวกับวิ่งเลยนะใช่ แล้วก็ไปวิ่งด้วยไม่คือวิ่งก่อนไงเหนื่อยๆแล้วเราก็กินเสร็จแล้วเดี๋ยวก็รถแก้วพาวิ่งเที่ยวแล้วเราก็กินต่อได้ข้อมูลเรื่องวิ่งมาเยอะเลยน้องรถแก้วตอนนี้เปลี่ยนจากวิ่งมาเรื่องไหนมาเรื่องกินแล้วคิดขึ้นได้อยากจะถามไงว่าตอนที่ไปอยู่ที่ไทยเยอะๆเนี่ยแล้วก็ไปที่ลาวกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยข้าวเหนียวเอาไงมันต่างกันไหมครับผมต่างไหมข้าวเหนียวเมืองไทยเนี่ยมันต่างกับที่ลาวไหมรถแก้วเออใช่ข้าวเหนียวเมืองไทยกับไม่อร่อยใช่ไหมเอออร่อยไหมแซ่บคือกันแซ่บคือกันจริงเหรอเหมือนกันเหรอเพราะว่าปกติแม่นเพราะว่าที่ไปเมืองไทยตลอดมันเดินทางตลอดเขาจะโบดคอยเขาไปหาอาหารมันจะโบมีเวลาไปแหวใส่เวลาบอนหลายอยู่บอนหาอาหารจะอาจจะกินอาหารแบบง่ายๆกินไปตามน้ำรถนะจะกับบางเทื่อเขาเนี้ยมูปิ้งก็โอเคแหละเพราะว่าเขาได้ขึ้นรถลงเฮือตลอดแต่ว่าเขาเนี้ยเมืองเรากับเมืองไทยแซ่บคือกันเด้อครับส้มตำส้มตำส้มตำไทยกับส้มตำลาวต่างกันไหมโอ้ยงงคำถามเคยกินส้มตำที่เมืองไทยครับแต่ว่าปกติแล้วอยู่ทางฝั่งลาวก็กินส้มตำอยู่แล้วเนาะเป็นอาหารที่กินประจำแต่ว่าไปเมืองไทยก็ต้องได้กินอีกนะมันเป็นเอียงที่แบบว่าขาดบ่ได้ต้องได้กินแต่ว่ามีความแซ่บแต่ว่าความแซ่บนี่จะแซ่บไปมาทางฝั่งลาวก็แซ่บในอีกแบบนึงไปทางฝั่งไทยก็แซ่บในอีกแบบนึงสรุปก็คือแซ่บคือกันรสชาติใกล้เคียงกันอะไรอะไรก็เหมือนกันแซ่บเหมือนกันแล้วคำถามคืออาหารไทยที่รถแก้วชอบที่สุดอาหารไทยที่ชอบอาหารไทยที่มักกินหลายที่ไปแล้วต้องได้กินตลอดแม่นที่หากินที่ลาวไม่ได้อ่ะที่หากินอยู่เมืองลาวบ่ได้แม่นบ่ TikTok 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 ไปไม่มีมันบ่ได้ไป2แล้วคือบอกแต่ว่าเฮาหมักอาหารเมืองไทยก็คือมันมีของกินแบบหลากหลายให้เลือกจะบ่มีจะบ่อันรถแก้วจะบ่ค่อยแบบว่ามีของโปรดอันใดอันหนึ่งแต่ว่ากินได้เบิดทุกอย่างที่เมืองไทยเป็นตลาดนัดเป็นโต้รุ่งนี่มันเลาะเกือบทุกมื้อเพราะว่ามันอยู่ไกลหลังมอธรรมศาสตร์เนาะจะไปพักอยู่มอธรรมศาสตร์จะเลาะทุกมื้อช้อปปิ้งทุกวันอยู่ซิตี้
น่ารักมากๆอ่ะน้องรถแก้วครับผมว่าวันนี้ก็ได้ข้อมูลหลายๆเรื่องนะวิ่งด้วยอาหารด้วยแล้วที่สำคัญก็ได้เห็นรอยยิ้มว่าแบบโอ๊ยโค้ชแล้วก็เป็นนักวิ่งที่เก่งนะน่ารักมากๆเลยเร็วมากจริงนะเร็วมาก10นาที20กว่านาที10กิโลเนี่ยวิ่ง10กว่านาทีเนี่ย36นาทีเนี่ยไม่ธรรมดาใช่เนาะผมว่าหลายๆคนคุณเคนที่เป็นนักวิ่งขาแรงๆก็คงรู้จักน้องคนนี้แหละแต่พอเรียนเราวิ่งอ่ะพิธีกรวิ่งทั้งทุกทีก็จะอยู่ด้านหลังไงไม่ได้ขึ้นมาดูนักวิ่งแถวหน้าไงครับวิ่งไม่ทันฮะน้องต้องแก้ครับมีอะไรจะฝากถึงนักวิ่งคนไทยไหมเออมีไหมช่วงนี้คงไม่ได้เจอกันสำหรับโดยช่วงนี้เนาะทรงก่อนโควิดมาฮอดปัจจุบันนี้ก็เกือบ2ปีแล้วที่บ่ได้เดินทางเข้าเมืองไทยแล้วก็บ่ได้ไปแข่งขันอย่างต่างๆก็เกือบอยากว่าขาดหายจากการติดต่อจากวงการนักแล่นวงการนักวิ่งทั้งเมืองไทยและกับฝั่งลาวเนาะกับฝากความคิดฮอดคิดถึงไปทั้งไอ้อายเอื้อยๆน้องๆที่เป็นนักแล่นหรือว่าบ่แม่นนักแล่นที่เป็น FC ทั้งหลายทั้งเมืองไทยก็ยังมีความคิดฮอดคิดถึงอยู่เด้อคันมีถ้าโควิดหายแล้วสถานการณ์นี้หายแล้วก็ยังคงจะเดินทางไปเมืองไทยตลอดเพราะว่าโดยความที่ยังเป็นนักศึกษาทางผู้นําแล้วก็อยากไปแล่นไปแข่งขันนําเพราะว่ามันคิดฮอดบรรยากาศงานแลนที่เฮาได้พอกันได้หลายหมื่นคนในงานหนึ่งตัวอย่างคอนแก่นมาราธอนบุรีรัมย์มาราธอน Amazing Thailand เป็นงานซิกเนเจอร์ของเมืองไทยเป็นงานใหญ่ๆไปคิดฮอดหลายบรรยากาศนั้นฝากความคิดฮอดคิดถึงไปหาทุกๆคนเด้อโดยเช่นกันครับก็อยากให้ทุกคนกลับมาวิ่งกันได้เต็มที่อีกครั้งนะครับแล้วก็ให้เราสู้ๆนะครับซ้อมต่อไปนะครับยังซ้อมวิ่งซ้อมแล่นต่อไปนะครับแล้วก็อย่าเดี๋ยวคิดว่านะแวะมากรุงเทพเมื่อไหร่นะครับอย่าลืมบอกเรามานะทักทายมาด้วยนะนะครับเชิญมาที่ร้านที่เซ็นทรัลไปแน่นอนครับเราจะพาไปกินข้าวเหนียวที่เซ็นทรัลจะไปเยี่ยมงาน M-Life แน่นอนเออไป M-Life M-Life ครับนะยินดียินดีมาได้ตลอดนะครับเซ็นทรัลเวิลด์เป็นไปพารากอนกับน้องมักไปเซ็นทรัลเวิลด์ได้ครับไปสยามพารากอนเดี๋ยวไว้เจอกันอีกครั้งนึงนะถ้าเกิดว่ากลับมาเค้าเรียกว่าโควิดคลายลงเนาะแล้วก็เข้ามาไทยเมื่อไหร่ก็แจ้งข่าวกันโอเคแล้ววันนี้ก็ได้ข้อมูลดีๆจากน้องรถแก้วเยอะเลยนะครับ M Live ก็ขอบคุณน้องรถแก้วนะครับขอบคุณน้องแก้วครับนะครับแล้วก็ฝากความคิดถึงด้วยขอบใจละลานะขอให้แข็งแรงสุขภาพดีเด้อแล้วก็สวยวันสวยคืนเด้อครับผู้ชายไทยก็หล่อนะเด้อครับบายๆครับโอเคครับไปแล้วครับผมโอเคโอ้น่ารักมากเลยก็เป็นอีก EP นึงคุณเคนที่เราได้แบบเห็นนักวิ่งน่ารักๆเนาะแล้วก็ความจริงอ่ะพี่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเป็นเหมือนผมกับคุณเคนนะน้องเขาดูแบบน่ารักเรียบร้อยเด็กเรียนอ่ะแต่พอบอกสถิติ PB วิ่งมาเนี่ยโอ้โหอะไรมันจะโหดมันดุอย่างนั้นวะใช่ดูหน้าคือด้วยบุคลิกแล้วดูไม่ออกแล้ววิ่งเร็ววิ่งเร็วใช่แต่พอดูรูปน้องเขาตอนอยู่สนามวิ่งแล้วโอ้โหคนละบุคลิกภาพเลยนะได้นะครับเขาเก็บขุมพลังไว้แอบซ่อนขุมพลังไว้ก็เป็นอีกคลิปครับท่านผู้ชมครับที่เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจนะวันนี้อิมพอร์ตมาจากต่างประเทศครับถ้าเกิดว่าอยากให้เราไปสัมภาษณ์หรือคุยเฮฮากับนักวิ่งคนไหนที่จะหยิบเป็นแรงบันดาลใจให้ในสถานการณ์ช่วงนี้ก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะแอดมินฮะรอบหน้าเดี๋ยวเราหานักวิ่งเคนยามาคุยกับเราสักคนไหมฮะเคนยาครับผมใครครับผมเคนยาคิมดูกำลังโอ้คิมดูครับเป็นญาติกับคิปโชเก้ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณเอธิโอเปียโอเคครับผมอ่ะสำหรับกิจกรรมดีครับตอนนี้สำหรับใครอยู่บ้านนะครับก็มีอยากจะออกกำลังกายอย่างถูกต้องนะครับเราก็มี power coaching นะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คอนเทนต์นี้นะครับใครอยากเข้าไปดูว่าเทรนยังไงมีโค้ชคนไหนหล่อๆบ้างก็ลองเข้าไปดูในลิงก์แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับท่านผู้ชมครับโอเคมีอะไรฝากไหมครับผมไม่มีครับตอนนี้ก็กระแสโควิดก็นะยังคงผมคิดว่าอยู่กับเราอีกสักพักเลยแหละนะอย่างน้อยก็ระวังกันนะครับผมไปไหนมาไหนก็ใส่หน้ากากตลอดเวลานะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพทุกคนให้ดีนะครับสำคัญคืออย่าลืมออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะครับภูมิคุ้มกันจะขึ้นเองนะครับผมและก็ขอให้ทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับอยู่กับใครอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีความสุขนะครับสำหรับวันนี้นะครับ M Talk ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมนะสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไปแลนกันไปแลนกันตอนเย็นนะไปแลนกันเย็นดีครับสวัสดีครับ
เตรียมดัมเบลของคุณให้พร้อมแล้วก็เวทไปด้วยกันกับเทรนเนอร์ฝีมือดีง่ายๆที่บ้านคุณไปพบกับพวกเขาเหล่านั้นกันเลยครับผมโค้ชนิกิหัวหน้าทีม Power Coaching มาเทรนด้วยกันนะครับถ้าเรามีเป้าหมายการออกกำลังกายก็ไม่ใช่เรื่องยากโค้ชฝนจ้าถ้ารูปร่างเราดีใส่เสื้อฟรีก็ดูดีได้มาหุ่นดีไปกับผมโค้ชไอซ์ครับสวัสดีครับผมโค้ชภูมิมาสุขภาพดีที่บ้านด้วยกันนะครับผมโค้ชทีเทรนกับผมมีแค่ใจเดี๋ยวผมพาคุณไปถึงเป้าหมายเองเทรนได้เทรนดีกับผมโค้ชก๊อตมาเพิ่มความแข็งแรงและสุขภาพที่ดีกับผมโค้ชเบสอยากคุณดีคุณลีนผมโค้ชโดนัทจัดให้ครับ Power Coaching เทรนง่ายๆได้ที่บ้านกับโค้ชที่คุณเลือกแล้วเจอกันครับ